ังร่วมกับเครือข่ายอปมช.เสนอรายการเสียงอปมช.ตรังอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่พี่น้องประชาชนทางสวทตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฝั่งทั่วโลกกับ www.rangradio.net ข้อวันนี้สุดดีแด่พี่น้องข้อหื่นทองไล่มาดูหน้าพ้นข้อโชคดีมีทุกทั่วทุกคนข้อรุดผลอุปสรรคสุ่มดังใจครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับตีตานกำลังเปิดเครื่องรับควังหรือตื้อหวาดโยติบ้านเนื้อหนังในรถครับครับข้อไว้ทุกๆตานมีความทุกข์นะครับนะรายการนี้เป็นรายการเสียงจากอปมช.ครับควังจากสถานีวิทยุ FM 91.25 MHz ซึ่งรับควังได้ตัวโลกทางอินเทอร์เน็ตผมรุ่นตัวนี้น้ำค่ะดิฉันตีติบนิพาลือน้องยิ่งนะคะวันนี้ครับก็มากันตรงคนค่ะมากันปบด้วยมังอื้นหรือเผาหรือเปล่ากับมีตังซ่าดาและเจียงเปรียงกับอันจะเป็นจับปีให้ดาหรือปิดข้าวคว้าก็มีได้บอกเราค่ะวันนี้ยิ้วฟาร์มอ้วงใหญ่มาซึ่งท่านผู้ฟังไล่ไล่เรืองค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะถึงลุงส่วนท้องก็เข้าไปมีส่วนรวมไปเป็นกรรมการไล่วัวก้นนะท่านท่านเป็นไล่กรรมการนะคะอบต.ก็มีบทบาทเยอะตอนนี้ในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองนะคะในส่วนของการอบประมาณได้ต่างๆลงมาอบต.ไอ้อบต.ดำเนินการรายหน่วยงานว่าอบต.ทำได้สำเร็จไหมก็ต้องดูกันไปนะคะในต้นกล้องที่น้อยได้นำมานำเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องกล้องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการและพวกนี้ค่ะถึงมันจะขึ้นตึ้งแล้วนะคะประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะเริ่มกันแต่ก็จะไม่เข้าเหนือ5ก่อนนะคะให้ผู้ใหญ่ได้คุยในเรื่องกล้องกล้องปาวาปัจจุบันโขนก็เลยกันนะคะครับช่วงนี้คุณตกบ้านเรานี่ตกเป็นประจำวันหนึ่งได้ไล่ไล่ฮะเขาไว้ได้คุ้นเป็ดเดตในลักษณะนั้นกับเรื่องตีน่ากลัวในช่วงนี้กับเกี่ยวกับไข้เหลือดอกไข้เหลือดอกมีได้มั่งกายตันตุปับตัดตีเป็นคนโบกเหลาได้ละเอียดไข้เหลือดอกค่ะในส่วนกล้องในตรงที่ต่างๆก็ได้รุ่นรุ่งกันนะคะในการแต่ว่าลดการเกิดไข้เหลือดอกนะคะสาเหตุใหญ่ๆนะคะโครงการคือไข้หลัดออกนี่นะคะก็มาจากยุงนะคะเร่งปอพันยุงยุงไล่นี่เองนะคะซึ่งอสมในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนเนี่ยเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนในการเดี๋ยวดูแลบ้านเรือนของเรานะคะในส่วนของคือท่านผู้ฟังเองก็มีส่วนรวมได้นะคะคือดูแลในกระทั่งต้นไม้บ้านเองนะคะที่ไหว้ถูกเทียนไรปัญญาค่ะที่เจกันดอกไม้นะผู้ใหญ่นะสำคัญนะตรงนั้นเรามองการแบบบางที่ในดอกไม้7วันเราเปลี่ยนที่แต่ว่าเราไม่ได้ที่น้ำทิ้งนะครับใช่ค่ะครับถ้ามีน้ำข้างอยู่ก็ควรใส่เกลือหรือได้ใส่อะเบทใส่อะเบทกับแต่ตีเนโน่นก็คือต้องเก็บความความกว้างใจมดแต่ว่าเป็นรอเป็นได้เพราะตำไรใช่ย้ายน้ำได้ครึ่งอยู่ก็เป็นตีมากก็ต้องกำจัดเร่งปอบปันพวกนั้นนะคะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาการที่ว่าเราพบได้เจ้าหมาจังเกตได้นะคะผู้ป่วยที่ว่าสังเกตง่ายๆนะคะจะมีคลายสูงประมาณ 2-7 วันเนี่ยแบบนี้นะคะตรงรีผ้าหม้อแล้วก็จอเหลือดแล้วนะคะไปอนามัยโคนอันดับเล็กนะคะครับจริงๆแล้วก็อสม.ได้ก็เตือนอยู่ประจำแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะมันก็เกิดได้ค่ะเพราะว่าการหมุนเวียนกล้องยุ่งกันมันก็ไปใน7วันนั้นบางที่เราปึกเชยไปแก่วันเดียวมันก็เป็นนะค่ะมันเป็นก็เรียกว่าจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะใช่เด็กว่ายุ่งนี่ เป็นตัวช่วยโอกาส
เพลือเลยเป็นไม่ได้เพลือไม่ได้ครับเพลือไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆครับค่ะก็วิธีป้องกันนะคะหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงไล่กัดนะโดยให้เด็กนอนกลางมุ้งนะคะในเวลากลางวันหรือไม่เข้าไปอยู่ในที่มืดหรืออับชื้นนะคะทำลายยุงตัวแก้ด้วยการปนหมอกควันแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เวลาก็ไปปนด้วยนะคะมีไหมคะที่บ้านลุงรุ่นตอนก็ไปปนได้ไหมคะมันขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้บริหารในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่รู้ข่าวว่าเขาปนหมอกควันอยู่ไม่หยุดแต่บางพื้นที่นี่ไม่ปนรู้สึกว่าครับไม่ในใจว่ามันอยู่ที่ว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนมากว่าไหมคะประเด็นตัวผมเองนี่ครับเคยเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งแล้วกาไข้เหลือดอกนี่แหละยุ่งมากับณวันนี้ตุกเพลินเตมียุ่งตั้งมดตั้งกลางวันกลางคืนค่ะแต่ยุ่งกลางวันน่ากลัวว่านะพูดถึงจะเป็นอันตรายมากว่ายุ่งกลางคืนนะพูดตาวาตามรักวิจารการเดียวค่ะนะคะวิธีทำไร่แร่งปอพันยุ่งไร่นะคะจะบอกคร่าวๆนะคะปิดฝ้าปาจานาเก็บน้ำให้มิดชิดนะคะใส่ปลาที่กินหลงน้ำนะคะเช่นปลาห้างหลงยุ่งเลือปลากัดลงในปาจานาที่มีความฝ้าปิดไม่มีความปิดนะคะต้องมีโบปลาพวกนี้ไปช่วยกำจัดยุ่งนะคะนะคะทำไร่ปาจานาที่มีน้ำข้างหรือไม่ใช่แล้วนะคะหรือใส่อเบตีลุงต้นตอนว่าเมื่อกี้นะคะใส่เกลือก็ได้นะเราไม่มีใจอเบตเราลงเกลือเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะเอาผงซักฟอกใส่ไปได้นะคะเป็นวิธีที่ว่าสามารถใช้ได้สามารถกำจัดยุ่งพวกนี้ได้นะคะถ้าไปไหนมาไหนป้องกันได้ด้วยการทาครีมกันยุ่งค่ะใช่ค่ะกับยังมีโรคได้ติดทำมาเลยนะครับช่วงคุณตกนี้ถ้าเดินไปในช่วงเช้าควรใช้เครือกบอกเครือกเครือกบูดไอ้ช่วงอย่าลงไปตีน้ำข้างกับการเกี่ยวกับลูกชีโน่นี่กับติไปติมามันปั่นเปลือแล้วอ่ะยิ่งอ๋อค่ะไอ้ลูกชีโน่นี่นะคะเขาเรียกตามภาษาทางโรงพยาบาลก็เรียกว่าโรคLeptospirosisเรียกยากิดไงแต่เต้าลูกชีโน่นี่รู้สึกว่าฟังคุณรู้คุณกินว่าชาวบ้านตัวไปคารูค่ะเป็นโรคที่ว่าติดต่อมาจากสัตว์ไร้ชนิดนะคะหวังแล้วน่ากลัวนะรู้ไหมว่าสัตว์อะไรมังมาจากทำให้เป็นโรคชีโน่นี่ค่ะคอยควังอยู่นี่ครับคอยควังอยู่บอกแต่วัวฟายนูแล้วก็มูมาเปะแกะนะคะสัตว์พวกนี้นะเป็นสัตว์ป่านาดีสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนะเราจะเกิดได้ตลอดปีด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าจะปบมากในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะคะเราเกษตรกรเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดก็คือโมเรานี่เลยค่ะนะโมเจ้าส่วนเจ้าส่วนปั๊มเนี่ยค่ะปอกข้าวป่ายางข้าวส่วนยางเนี่ยต้องใส่เกือกบูดนะเป็นการป้องกันได้ดีนะคะต้องใส่เกือกบูดนะคะแล้วก็ต้องดุยน้ำจำกล้นนะตามีบัตรแผลนี่ไอ้เรียกเลี้ยงนะบอกว่าเป็นทางที่ว่าเชื่อสามารถเข้าไปได้นะคะลุงนะคะไม่นึกเลยนะว่าไม่มีเป็นโรคติดต่อนะโรคจีนู่นนี่ไม่มันก็อันตรายมากเลยค่ะแล้วช่วนหมาตุกบ้านนี่มีเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าหัวควายนี่ช่วนหมาในแต่ละพื้นที่มันเลี้ยงกันมาตลอดถ้าเป็นตัวปลานะนำโรคนี่มันน่ากลัวต้องกิดมีแนวต่างเกตแนวต่างในการป้องกันก็ตีได้คุยไปแล้วนะคะส้วมรองเท้าบูทยางกันน้ำนะคะอักจำเป็นต้องจำเป็นต้องลงเจน้ำในกู่คล่องนะไม่ควรเจน้ำนานจนตรวจซีดเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดในเร็วที่สุดนะคะส้วมรองเท้าเวลาต้องเดินตีบนดินสายที่ชื้นแจ๊ะหรือมันหลงหลังเท้าให้สะอาดนะคะพอว่าไปสัมผัสมาเรารู้สึกได้แล้วนะมันกันยุบๆๆๆเราก็ต้องไปล้างทำความสะอาดฟอกสบู่ซะค่ะนะคะปิดพวกปิดอาหารไม่ให้นู่มาปัสสาวะรดนะคะนี่เป็นอีกแบบอีกอย่างนึงที่ว่าเราป้องกันได้นะคะนู่บางทีถูกวิ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาหน้าไม้นะตัวนั้นนะแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนน่าจะดีว่านะคะ
ถ้าเกิดแล้วเคอยากกับวงการหน่วยคนใหญ่มันตัดเนื้อเกิดค่ะอย่าตัดในมันหมากลูกล่ามนะคะการควบคุมโรคนะคะช่วยกันลดจำนวนนู่บ้านนู่หน้านะคะเลี้ยงแมวดีไหมคะแมวนี่เป็นป่านะนำโรคกันไหมแมวไม่ได้เป็นป่านะนำโรคนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงนู่เปลือกกับจัดแมวไงเลี้ยงนู่กับจัดแมวหรือว่าเลี้ยงแมวกับจัดนู่ก่อนนู่ตัวตาว่าเลยตอนนี้วิ่งในตลาดรถอันนั้นมาทวนตัวนะนู่นู่ในลาดนี้แมวไม่รู้จับครับแมวไม่รู้จับค่ะการป้องกันไม่ให้นู่มาทำรังไม่โดยการทำกันหน้าให้เล็กๆนะคะมันทางย้ายมันรกนะคะดูแลบริเวณบ้านเรือนและที่เลี้ยงสัตว์ไอ้แห้งไม่ให้มีน้ำค้างนะคะสัตว์ถ้าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ป่วยต้องแจ้งสัตวแพทย์นะเพราะว่านะก็คือโบปศุสัตว์อันไม่มาดูแลว่าสัตว์พวกนี้ป่วยโดยอะไรอาจจะเป็นเอสไอเป็นโรคไหมคะอะไรปะเนี่ยค่ะนะคะสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมที่ว่าสามารถได้นะคะก็จากสถานีอนามัยใกล้บ้านนะคะสุดโรงพยาบาลชุมชนทำบนกล้องแต่ละตรงที่พ่อแม่พี่น้องอยู่กันนะคะสำนักงานสาธารณสุขสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานเกษตรแล้วก็สำนักงานเทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแองนะคะสุดอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะถึงเล่านี้เราโยกหลายบ้านเรานะคะก้าวไปปรึกษาได้นะจะมีปัญหาไรๆอะค่ะอย่างหน่อยที่สุดปรึกษาโอโซโมค่ะเราโยกไกลบ้านที่สุดนะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดโน่นี่เป็นผ่านานนำโรคชี้โน่เร็วทำให้เกิดโรคเร็วอย่างทำลายตับทิ้นเหลากับค่ะกว้างด้านแรกไอ้ความรู้ไปเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเร็วดาทันทีนี้มากว้างเปล่งกันคนสักเปล่งกับรถพิจารณาห้องดำรงมุนอุ่งทองครับค่ะที่เอาหัวใจมาให้พิจารณาตรวจดูก็จะรู้ว่าหัวใจพี่ใหม่หรือเปล่ามีบุบสลายเสียหายส่วนใดหรือเปล่าหรือมีรอยแตกร้าวติดทากาวหลอกตาตรงไหนสี่ห้องหัวใจที่นี้ยังคงไม่เอี่ยมเป็นใจแท้มีใจใจเทียมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมลวดลายมีแต่ความรักเปี่ยมล้นจนเต็มห้องใจพี่ยินดีมอบให้โปรดรับไว้พิจารณาเมื่อไรจะรับเมื่อไรจะรู้หรือมีแฟนอยู่ก็จงให้รีบบอกมาหรือถ้ายังโสดได้โปรดจงคิดเมตตาช่วยสละเวลาพิจารณาหัวใจให้ทีพี่เอาหัวใจฝากไว้เพื่อรอคำตอบที่พร้อมให้เธอทดสอบข้างในห้องหัวใจพี่หากว่าน้องยังมองเห็นค่าความดีพี่ก็พร้อมจะมอบชีวีถ้าคนดีพิจารณาเมื่อไรจะรับรู้เมื่อไรจะรู้หรือมีแฟนอยู่
็จงให้รีบบอกมาหรือถ้ายังโสดได้โปรดจงคิดเมตตาช่วยสละเวลาพิจารณาหัวใจให้ทีพี่เอาหัวใจฝากไว้เพื่อรอคำตอบที่พร้อมให้เธอทดสอบข้างในห้องหัวใจพี่หากว่าน้องยังมองเห็นค่าความดีพี่ก็พร้อมจะมอบชีวิตถ้าคนดีพี่ปั้นไปแล้วครับบลูสพิจารณากับรายการนี้นี่พรมรับควังคำชี้แนะจากผู้ควังต่างบ้านทุกๆฐานครับควังเพลงไปแล้วกันเร่งกันเรื่องจะปีดาวตัวไปแล้วเล็กเทว่ากับช่วงชาวต่างวันผมก็ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการกองทุนคุณผู้สมรรถภาพของคนพิการของผู้โดยโอกาสกองผู้สูงอายุเตะช่วงคล้ากับชิงเลวอันรู้เข้ามาว่าสังนี่กับเป็นการเริ่มต้นไว้ก้นเข้าเหล่าก้นช่วงคล้าก้นปัตตาลุงสตูลก้นหลายๆจังหวัดแต่คาดผู้สนับสนุนช่วงคล้าก็นำไปก้นตอนนี้เขาในจดทะเบียนมีอบประมาณสมาดีบริหารจัดการกับคนปีการกับผู้สูงอายุได้ๆก้องจังหวัดตรังเด็กเทวานี่ไปกันรู้สึกว่า32คนครับขันมาในระว่างรถได้คุยกันตั้งช่วงคร่าเข้ากันแนะนำกันมาไว้มาร่วมตัวได้เพื่อนำชาเดอร์ต่อผู้บริหารระดับจังหวัดก้อนขึ้นรถมีรองผู้ว่ากับรองสายันนินทรปัตตานขึ้นไปช่วงบนรถพอดีช่วงเช้านี้คุ้นตกข้าทานคลื่นนำไว้ว่าถ้าทานยังโยอาจารย์ตานจะช่วยผลักดันไอ้โครงการนี้เกิดไอ้ได้กับจังหวัดตรังกับผู้เรานี่ครับที่มีญาติติปีการนี่ถือว่าเสียประโยชน์มาพอสมควรแล้วคาดอบประมาณที่ทำให้มีการกินดีอยู่ดีเกี่ยวกับชุกกระป๋ามานาไม่คล่องคนพิการเพราะไม่มียกสนับสนุนเพียงพอรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยกับตึงบันเบื่อกระเชงไปกับตุกฐานเตะดูอยู่ในบ้านในเมืองนี้นะครับนะเทื่อว่าให้โอกาสกับผู้โดยโอกาสถ้าเกิดใดจัดตั้งเป็นกองทุนมีสวัสดิการนายครับคนปีการผู้ช่วงอายุน่าจะมีการกินดีอยู่ดีมากกว่านี้กับการควักไปกับทุกคนค่ะในเรื่องของคนปีการเนี่ยนะคะอบต.หรือเทศบาล นะคะที่อยู่ใกล้บ้านก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนนะคะขึ้นทะเบียนยืนคำก็ลงทะเบียนรับเอิ้นสวัสดิการเบี้ยความพิการนะคะลุงต้นตอนทราบหรือเปล่าคะว่าตอนนี้กรมก็สร้างให้คนพิการเนี่ยได้รับเบี้ยเลยหลังจากขึ้นทะเบียนไป1เดือนนะคะทราบแล้วยังคะนี่อันนี้เป็นมาไม่เลยนะคะเป็นมาที่กรมนะคะสร้างจ่ายเบี้ยคนพิการเติมเป็น800บาทต่อเดือนนะคะโอ้นี่ขึ้นแล้วนะค่ะขึ้นแล้วนะคะถึงจะเป็นกำลังใจให้คนพิการนะคะซึ่งอีทำอย่างไรในการไปขึ้นทะเบียนนะคะเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆนะคะและขั้นตอนในการไปยืนคำข้อขึ้นลงทะเบียนเป็นผู้พิการนะคะให้คนพิการที่มีความประสงค์รับเบี้ยความพิการดำเนินการดังนี้นะคะคนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องมายืนคำข้อรับสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีที่ต้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะอยู่ทะเบียนบ้านหมู่โยเตตำบล
ข้าวิเศษก็ต้องยืนที่ข้าวิเศษนะคะตำบลละม่อก็ต้องไปยืนที่ตำบลละม่อตำบลไหนตำบลนั้นตำบลไหนตำบลนั้นนะเป็นความเข้าใจไอ้ทุกตองเป็นในทางเดียวกันนะคะนาไปยืนเตะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตีตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่นะคะการลงทะเบียนชายสิทธิ์ก็รับเบี้ยสวัสดิการเบี้ยความพิการเนี่ยค่ะไปในเดือนพฤศจิกายน2560เนี่ยเขาแรงรัดว่าให้ดำเนินการให้เร็วเซ็ตนะคะในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยืนกำก้อได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์เป็นคนสำเงินไรความสามารถเป็นคนไรความสามารถนะคะหรือกรณีที่คนพิการสภาพความพิการตึงครรภ์ไม่สามารถยืนคำก้อเองได้นะคะก็ต้องให้คนที่ดูแลนะคะผู้ปกครองดูแลผู้ปกครองกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้เจนบิดามารดาบุตรสามีปัญญาญาติพี่น้องหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการนะคะยืนคำข้อแทนได้นะคะแต่ต้องนั่งนำลักท่านข้องคนพิการไปแสดงต่อตรงที่นนะคะลักท่านนี่มีอะไรบ้างครับค่ะบัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนานะคะพร้อมสำเนาไม่ถึงว่าการท้ายสำเนาไปเนี่ยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรคนพิการค่ะสำเนาบัตรคนพิการทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาตำแหน่งตัวจริงนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าคนพิการยังไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการที่นี่มีแนวทางได้มั้งอ่ะแต่ว่าไม่ได้รับความสะดวกตรงนี้ก็สามารถไปเนี่ยเอาบัตรเราเนี่ยค่ะไปยืนที่อบต.นะคะไม่การไม่ถึงการรับรองความพิการนะครับรับรองความพิการต้องไปโรงพยาบาลนะคะแล้วโรงพยาบาลตาวนั้นค่ะอย่างตาบอดเนี่ยค่ะในจังหวัดตรังก็ต้องมาโรงพยาบาลตรังตาวนั้นนะคะโรงพยาบาลในเมื่อว่าโรงพยาบาลวังวิเศษโรงพยาบาลนะโยงได้ป่ะนี่ไม่สามารถรับรองความพิการในเรื่องของตาบอดได้นะคะต้องโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำจังหวัดคือโรงพยาบาลตรังค่ะใบรับรองความพิการนี่ต้องให้แพทย์ใบประกอบวิชาชีพมันรับรองก็คือแพทย์ในโรงพยาบาลนะคะยกเว้นตาอย่างเดียวที่ว่าไม่สามารถเอาที่โรงพยาบาลเมื่อประจำอำเภอได้กันความพิการแบบอื่นนั้นก็เอาตีโรงพยาบาลประจำอำเภอได้ค่ะโรงพยาบาลวังวิเศษโรงพยาบาลนายงโรงพยาบาลที่เก่าพวกนี้ออกได้ค่ะก็จะหมอก็มีแบบฟอร์มเลยคนนี้มีความพิการขนาดไหนได้เนี่ยค่ะก็ต้องไปให้ได้หนังสือนั้นมาแล้วก็เอามายืนที่อบต.นะคะอบต.จะจัดการไปทำบัตรไม้นะคะในการหลังจากที่ได้บัตรแล้วนะคะไม่ถึงว่าได้บัตรคนพิการได้มายืนเทวตอแล้วนะคะแล้วก็ไปที่สำนักงานประธานสังคมประธานสังคมออกบัตรผู้พิการให้นะคะหลังจากที่ออกให้มา1เดือนเนี่ยค่ะอบต.จะประกาศอีกที่ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนพิการจริงนะคะแล้วก็จะจ่ายเบี้ยให้หลังจากเดือนนั้นนะคะดีไหมคะวันนี้ได้รับเร็วเมื่อก่อนนั้นขึ้นทะเบียนไว้เป็นปีๆค่ะถึงจะได้รับอะค่ะครับครับฝากผมใจเต้นคุณพิการนะครับนานในช่วงนี้นี่หลายๆคนบางที่มีการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เทพโรโรถ้าบอสก็อยากได้บอสพื้นอยากไม่ทุกข์ตามบาตรานุก็มีภาวะในเรื่องของบางคนก็เกิดอุบัติเหตุปัญญาค่ะก็เอามายืนได้อยู่เลยตามเองค่ะดูเชื่อว่าตีนี้นี่มีอยู่สักสองคนนายยุทธไปแล้วหนึ่งคนได้บอยเคยจะได้รายการคงอันนี้อ่ะก็ได้เดียวกันแล้วครับกระตาบอดครับนายดูซึ่งอาจารย์อีกคนหนึ่งกันไปได้มาได้ต้องมีคุณจูงเป็นพี่เลี้ยงวันก่อนครับปกติอยู่ค่ะครับไปถึงแรงเรื่องเบียร์อย่างจีบผู้สูงอายุข้างไว้ครับตีไปทำเรื่องคุณที่อายุ60นี่ขั้นตอนมันมีผันพลือมั้งบอกไปไม่ตีแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนะคะในส่วนใหญ่ทุกอบต.เนี่ยค่ะจะประกาศให้มายืนขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนะคะหรือว่ารับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2560นะคะตั้งแต่เดือนตุลา2559จนถึงกันยายนนี่คือปีงบที่เขาได้รับเบี้ยนะคะ
แต่ว่าในการขึ้นทะเบียนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะให้มาขึ้นในเดือนวันที่1ถึง30พฤศจิกายนของทุกปีนะคะในวันเวลาราชการนะคะก็ใจกระสั้นก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1จุดแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน1จุดนะคะสำเนาสมุดบัญชีธนาคารบัญชีออมทรัพย์นะคะจำนวน1จุดนะคะซึ่งคนอื่นยืนเทนได้ไหมอ่ะค่ะในส่วนกล้องผู้สูงอายุนะบางคนเดินไม่ได้ครับไม่สามารถมาที่โต๊ะบอตโต้ได้เนี่ยค่ะก็ให้ลูกหลานมายืนได้นะคะสามารถยืนเต้นกันได้นะคะผู้สูงอายุที่ว่ามีความประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นก็ต้องมีหนังสือหมอบำนาญนะคะไม่ใช่ว่าหมดใส่ชื่อใครก็ได้ใช่ไหมคะต้องหมอบำนาญกันให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเดี๋ยวนี้หลายคนเพราะว่าซึ่งเวลาเบิกตังผู้สูงอายุไม่ได้ใช้ตังมีไหมคะมีครับมี นี่มีหลายเคสอยู่ที่ว่าเกิดเห็นมาจริงกันรับตังลูกมั่งล้านมั่งใช่เป็นอะไรที่ว่าตังเพียงเล็กๆน้อยๆน่าถึงรัฐมาช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุได้ใช้อะไรแบบเนี้ยค่ะถึงได้เห็นดูผู้สูงอายุนะก็ไม่ใช่รู้เรื่องบางทีก็เซ็นไปให้แล้วโอ้คนนี้เบิกอีกคนมาตามมาเบิกแล้วยังอ๋อทีนี้เลยไม่ได้เบิกกับใครซึ่งถ้าผู้ยืนจดทะเบียนแล้วนานไหมนี่ตัวได้เบี้ยก้องในเรื่องก้องผู้สูงอายุเนี่ยค่ะขึ้นทะเบียนไว้ปีนี้ก็ปีหน้าได้รับอะค่ะปีนี้ปีหน้าเพราะว่าคนที่ขึ้นทะเบียนนี่อายุ59ไงโอ้ครับ59 60แล้วรับค่ะคนที่มีคุณสมบัติสามารถยืนรับเบี้ยผู้สูงอายุได้เนี่ยค่ะมีอายุ59ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในกรณีที่ทะเบียนรัฐระบุจะพอวันเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่1มกราคมของปีนั้นนะคะเช่นเกิดพ.ศ. 2497ให้ถือว่าเกิดวันที่1มกราคม2497นะคะให้หยุดวันที่1ค่ะปีโอ้ครับนะคะการก็รับเบี้ยก็ตามทะเบียนบ้านเหมือนกันนะคะถ้าหากว่ายายไปอยู่ที่อื่นก็ไปตรงไปแจ้งกับที่อื่นด้วยนะตรงที่อื่นนะเผื่อว่าจะได้รับตรงที่อีกต่อไปตรงที่นี้ได้ยุบไปว่าตรงใจครับยายเจอยายตัวเลยครับตรงแจ้งมันซ้ําไปก็ซ้ํามาถ้าไม่แจ้งกันนั้นนะคะต้องการไปจะสัมพันธ์นี่บางคนอายุ59แล้วยังไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจนี่ก็อย่างเดียวเป็นผีเลี้ยงที่บอกเราเน้นน้ำไม้ได้นี่ก็บางอบตมันเหมือนครับว่าเขาไม่เคยสนใจเอ็นชาวบ้านไม่เคยรู้บางพื้นที่มันเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมากว่านะคะนั้นในส่วนของการไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานปลัดนะคะสำนักปลัดน้องพัฒนาชุมชนช่วยๆค่ะมีทุกหน่วยงานนะคะหากไม่มีพัฒนาชุมชนก็มีผู้รับผิดชอบอยู่เช่นธุรการอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะมีคนรับผิดชอบอยู่นะก็ไปอบต.เนี่ยค่ะมีคนแนะนำอยู่แล้วนะอย่ากลัวที่จะเข้าไปนะมีอะไรเข้าไปเลยที่อบต.นะน้องๆพี่ๆจะให้ความได้ก็อย่างบริการที่เป็นกันเองนะคะไม่แต่มีอยู่บางเบอร์เทบางที่สมาชิกอบต.นี่เขาไปถามเขาไม่ไกลรู้เรื่องชาวนาตีบางคนก็ว่างๆเชยจริงๆมันเป็นนาตีโดยตรงนาตีจะมีครับก็เรียกว่านาตีรักไม่ใช่นาตีตรงนะก็คือเป็นจะได้ที่เราจำเป็นต้องตำแล้วนี่มาชาผู้บริหารสร้างการลงมาตามลำดับถ้าพอสุดท้ายแล้วคือสมาชิกต่อหมู่บ้านนึงมีสมาชิกอยู่สองคนหน้าไปบอกเพลาว่าตื่นนายกครบตามนั้นแล้วตามไม่สามารถไปได้หลังที่เอาวีกระท่านหมายสิ้นได้นี่ได้ใช่ไหมแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องเข้าลงลายมือเองนะคะครับใช่เอาวีกระท่านหมายสิ้นด้วยนะปั๊มว่าแบบมือเนี่ยค่ะเขาต้องปั๊มเองนะคะแล้วก็ต้องรับรองว่าเป็นลายมือเป็นลายมือนิ้วมือของเขาจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะตาหวาย่ายสมาชิกอบต.หรือสมาชิกเทศบาลนะได้ช่วยเลือกค่ะตรงนั้นก็ทำได้เหมือนกันครับนะก็สิบบอกก็นิดๆ นะคะคงจะไม่เป็นปัญหาอะไรๆนะคะเกติว่าเรากล้าที่จะบอกก็นะคะ
ลุงสุนทรทราบไหมคะว่าผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยได้รับเท่ากันไหมต่างอกสิบนี่มันอกร้อยไหมแต่ปอ70 700อกสิบถึง69ปีนะคะไม่ถึง70ปีอกร้อยครับนะคะในปออย่าง70ปออย่าง70ปั๊บขึ้น700ขึ้นเดือนเดือนในร้อยเดือนขึ้นในร้อยนึงนะค่ะแล้วก็80ถึง89ได้800นะคะคนที่90ปีขึ้นไปก็จะได้รับ 1,000 ถ้าว่ามีคันตกสำรวจอยู่ถึงไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนี่มันมีโยนลั่งกันไหมโยนลั่งไหมตัวนี้ก็ต้องไปดูว่าในการตกสำรวจนะเขาอยู่ในเขตเทศบาลไหนอยู่ก่อนอันนี้ไหมการตกสำรวจนี้ตัวใหญ่มันจำเป็นการใหญ่ถ้าใหญ่แล้วมันตกว่ากันรู้ข้าวว่ามีอยู่บางคนอยู่ในปืนเตะเลยมีเหรอไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนครับผ่านมาแล้วสักปีสองปีก็ไม่ขวยรุ่นใจหรือว่าปันเปลือไม่แน่ใจอยู่ทั้งถ้าเอาขึ้นไปขึ้นเร็วนี่ค่อยมีการหย่อนลั่งกันไม่อันนี้ต้องไปสอบตามกับท่านต่างทางงานเทลาองค์กรว่าเพราะว่าเทลาเองทำอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะขึ้นทะเบียนเซตปีนี้ปีหน้าได้รับแต่ว่าในเรื่องของตรงเนี้ยน้องเป็นคนที่ว่าเพิ่งรับงานพัฒนาชุมชนมาก็ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะออกตัวนิดนึงว่ายังไม่ชัดต่อเลยมันนั่นเองนะแต่ว่าเรื่องพื้นก็รู้ค่ะพอถ้ามาร์กเลยเคลียร์กันนั่นเดี๋ยวไอ้ความเปล่งก็จะเปล่งแล้วว่ากันนะค่ะไอ้ได้ก็ไม่ใช่เควนตำเต้นไม่ได้เปล่งได้แล้วเด็กๆมันไงครับไปแล้วครับ1เพลงครับครับมีก้าวควากมาจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวก่อนนี้ทํางานครับมีคนเขาต้องมีงานครับแต่ก่อนนี้ทํางานก็ต้องฝึกอบรมกันก่อนให้ฐานะกับอาชีพที่ต้องการนี้ไปทําเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวทํางานที่ชอบด้วยฮะ
่านติดตานั้นครับโดยจุ่นปัตนาพี่มือแรงงานจังหวัดตรังกับประสงค์จะรับสมัครบุคคลตัวไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรเปื่อเตรียมข้าวตะมานรุ่นที่1ตับส่งพันนาโดยออกซิปในราคาต่างๆหลังเท่าไปนี้ช่างส้มรถจักรยานยุ่นกับช่างส้มรถเครื่องบุตรการศึกษานะครับต้องจบหมอซ้ำกึกในส่วนนี้6เดือนกึกในกิจการในกิจการใน2เดือนรับจำนวนประมาณ16คนครับเวลาพึกจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการเวลาตีเป๊กถึงตึงตีที่ถึงวันเย็นช่างซ่อมรถยนต์กับผู้การศึกษาก็ต้องหมอซ้ำกับพึกในช่วง10เดือนในกิจการ2เดือนจำนวนที่รับประมาณ16คนครับเวลาพึกอบรมกับจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันครับช่างเดินไส้ควายควานในอาการอุดการศึกษาก็ต้องจบหมอซ้ำพึกในช่วงในช่วงเดือนในกิจการใน1เดือนรับจำนวน16คนเมื่อช่างเดินไส้ควายควานในอาการนี่ครับตามเทโรมาว่าถ้าทีไหนมีช่างไปเดินไส้ควายควาถ้ามีการตรวจสอบไปสอบถามนายช่างไม่ได้ป้านกันตรวจสอบฝีมือแรงงานนะจะมีความผิดนะครับนะตั้งคนจ้างหรือตั้งนายช่างอาจจะต้องจับปรับถ้าโรแล้วกับการไปบอกต่อไว้ไปอบรมไปตรวจสอบฝีมือแรงงานเนี่ยกับการมีช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์กับกระยางหน่อยแล้วก็วุฒิการศึกษากับหมอซ้ำเหมือนกันกับพวกในรุ่นนี้4เดือนระยะการฝึกในกิจการใน2เดือนจำนวนที่รับกับ16คนเวลาฝึกอบรมกับจันทร์ถึงศุกร์ที่8ถึงที่4ถึงเหมือนกันทั้งหมดช่างซ่อมไขว่คว้าด้วยมือช่างเชื่อมกับก็ไปครับช่างเชื่อมไขว่คว้าด้วยมืออุดการศึกษานี่รับเต็มปกก็รับกันนะฝึกในสู้หน้าเดือนในกิจการ2เดือนรับประมาณ16คนครับผมติดเฉียงว่าประมาณครับจริงๆแล้ว16คนครับจังประกอบครุ่งอลูมิเนียมอุดการศึกษาหมอซ้ำกวกในส่วนนี้4เดือนในกิจการนี้1เดือนรับ16คนเหมือนกันครับจังเหยียบจักอุตสาหกรรมหรือเหยียบป้าอุดการศึกษาหมอซ้ำกวกในส่วนนี้2เดือนกุ๊กในกิจการนี้1เดือนรับกับจำนวนเฉพาะคนเหมือนกันจังแทงพรมบุรุษการศึกษาก็ไม่น้อยว่าหมอซ้ำครับกุ๊กในรุ่น3เดือนกุ๊กในกิจการ1เดือนรับเฉพาะคนการนวดเตยเปื่อสุขภาพการศึกษาปอกกุ๊กในรุ่นนี้1เดือนในกิจการ1เดือนรับจำนวน16คนพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์กับการศึกษาอย่างต่ำกับหมอซ้ำพวกในรุ่น2เดือนในกิจการ1เดือนรับจำนวน16คนเหมือนกันเวลากระเต่าเดิมกับคุณสมบัติกองผู้สมัครมีความรู้ไม่ต่ำความมัธยมปีที่3เหมือนดังที่แจ้งไปแล้วครับเว้นกรณีสาขาอาชีพที่ได้กำหนดเป็นการเฉพาะมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ณวันฝึกมีสัญญาไทยมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้นๆได้ตลอดหลักสูตรไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดไอ้ตูดหรือไม่เป็นโรคติดต่ออย่างไรแรงสามารถก้าวรับการฝึกอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันเวลาที่กำหนดมีภูมิลำเนาเป็นลักเลงมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดงหลักฐานในการสมัครกับใบสมัครตามที่กำหนดสำเนาใบรุ่นถี่หรือโรโบหนังสือรับรองบุตรจำนวน1ชุดรูปใต้หน้าทรงไม่ท่วมมวกไม่ท่วมเว้นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน3รูปสำเนาทะเบียนบ้านปลอมสำเนาบัตรประชาชน
จำนวนอย่างละ1จุดสามวันเวลาและสถานที่รับสมัครกับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2559ระหว่างเวลาตีเป็ดครึ่งตึ้งตีเซ่ครึ่งในวันเวลาราชการนาซุนปัตนาฝีมือรายงานจังหวัดตรังตะดุนตากลางกับเขๆครับสถานีนี่ครับตะดุนตากลางตำบลตับเตียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเรือถ้ากองใจโทรมาก่อนก็ได้กับ07 R 570A43 07 R A70 ACC ครับโดยไม่ต้องเสียกายใจใจแต่อย่างใดครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่7ตุลาคม2559การคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ความเหมาะสมต่อการฝึกวันที่11ตุลาคม2559เวลาตีเก้าถึงตีสิบสองประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่12ตุลาคมรายงานตัวเข้าฝึกพระต้มนิติประชุมผู้ปกครองและหมอบตัวผู้รับการฝึกในวันที่13ตุลาครับเวลาตีหนึ่งตึงตีเซ่กำหนดการฝึกเปิดฝึกอบรมวันที่17ตุลาคม2559เวลาฝึกกะตีเป็ดขลึงตึงตีเซ่ขลึงยกเว้นวันหยุดราชการกรรมปุตประท้วงที่จะก้าวปักโอปักซุนปัตนาฝีมือแรงงานชุนปัตนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังมีโอปักไอปรีตะลอดลักชุดครับโดยจ่ายใจเอิ้นกาประกันโครงเสียหายคุณละ200บาทถึงจะขอรับคืนได้เมื่อออกจากโอปักหรือเมื่อจบลักชุดโดยไม่ได้ทำสับสิ้นโครงต่างราชการจำรุดเสียหายและให้ผู้รับการฝึกจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนเช่นตีนอนม่อนมุงป้อมชาติหมายเองต่างนี้ผู้เก่าปักจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบก็บังคับของโอปักโดยเคร่งครัดและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโอปักนั้นด้วยเครื่องแต่งกายครับผู้รับฝึกทุกคนจะต้องสวมเครื่องแบบตามที่รุ่นปัตนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังกำหนดหมายสาขาถึงตรงจางบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรซ่อนหากมีผู้สมัครไม่ถึง15คนจะเหลือนเปิดการฝึกอบรมหมกไปจนกว่าจะครบกำหนดกับแจ้งมาเพื่อทราบสำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ความสามารถและต้องการที่ตำนานครับค่ะเมื่อกี้หยิบให้ไปปักหนึ่งไปรับไส้นาไม่เอื้อร่างไม่อยู่นะคะก็เป็นที่น่ายินดีมากเลยนะคะที่มีท่านผู้ฟังสัตว์ท่ามก็ปัญหาเข้ามานะคะในเรื่องกล้องผู้สูงอายุที่อายุ70ปีบริบูรณ์ในปีนี้นะคะถึงเคยรับเบี้ยมาก่อนหน้านี้อกรอยนะคะอกรอยคือตั้งแต่อกสิบกี่ปีอะคะตั้งแต่อกสิบถึงอกสิบเก้าเลยค่ะโอ้เดือดยังไม่ขึ้นทีค่ะตึงเลยตัวมาซึ่งคดีนี้ท่านผู้ฟังว่าทำไมกองป้อมยังไม่ขึ้นทีนะคะครับเป็นตีหน้าผมใจกับตื้อว่าเขาสนใจควังเลยค่ะเราได้ทำให้เกิดประโยชน์ค่ะที่มีท่านผู้ฟังติดตามรายการเสียงอบมช.นี้ค่ะค่ะก็จะบอกว่าในคนที่อายุนับได้ในปีนี้70ปีนะคะการรับเบี้ยผู้สูงอายุนะคะจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะก็คือเข้าจ่ายเป็นปีโอบามานนะคะท่านผู้ฟังนะเข้าจ่ายเป็นปีโอบามานการคิดปีพ.ศ.ของเราคิดเป็นพ.ศ.ก็คือมกราคมถึงธันวานะคะแต่ในการจ่ายเบี้ยจ่ายเงินสวัสดิการของตัวนี้ของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเบี้ยผู้สูงอายุเข้าจ่ายเป็นปีประมาณนะคะก็เริ่มจ่ายตั้งแต่ตุลา59จนถึงกันยา60นะคะซึ่งจะได้รับเดือนแรกเตวาได้จะร้อยค่ะก็จะเป็นเดือนตุลานะคะจะได้ข้อข้องใจไปนะคะกลายก้องใจก้องท่านผู้ฟังไปนะคะต้องก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะคะที่ให้ไอ้ไรก็อยากว่าไอ้ความสนใจในเรื่องการจัดรายการก้องเสียงอปมช.นะคะค่ะลุงสุนทรว่าพื้นลาวมั้งคะถ้าว่าใครมีปัญหาใดๆที่ว่าผู้จัดสามารถตอบได้ก็โทรเข้ามาได้นะคะ
ต๊ะไม่ได้ครับปล่อยโต๊ะปล่อยไปท่าไม้ล่ะครับปล่อยโต๊ะกันวันข้างหน้าครับมันค่ะก็มีคงสมัชชาพลเมืองครับเชงมาไว้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรื่องอะไรค่ะธรรมชาในเรื่องลุงต้นตอนว่าจะประกาศอะไรนะเมื่อกี้อ่านใช่ปัญหาคิดใกล้ค่ะเรื่องเลวแล้วมือเลวตันเดี๋ยวหมดรายการแล้วกับคุยเรื่องนี้นะครับค่ะโอ้เชงมาว่าบันเพื่อนช่วยโบกช่วยลาวโปรไล่ไล่คนยังไม่รู้ว่าธรรมชาติพลเมืองนี่เคยได้ครับเกือกใกล้ปากประชาชนจังหวัดตรังครับโดยวันโค้นี้ครับก็มีการเปิดตัวเผยได้แล้วจังหวัดตรังเนี่ยจะเรียบเรียบอยู่เป็นจังหวัดชุดตายแล้วก็วันนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานแล้วก็รองผู้ว่านี่พันศรีธนก็มีพี่น้องประชาชนหลายๆคนครับมารวมสังเกตการมีการนั้นคำตาเล่งการแล้วก็แจ้งถึงหน่วยงานว่ามีภาระหน้าที่กับปันตะคิดเตะต้องกับรู้คร่าวๆเป็นการนุ่นเชื่อมของสภาองค์กรชุมชนในตำบลนี่ครับโปรตุกตำบลต้องมีจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนมีการจดแจ้งกลุ่มอาชีพอนุรักษ์พื้นคู่บำรุงรักษาจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับรายละเอียดนี่มีมากมายครับแต่ในจังหวัดตรังนะวันนี้ช่วยเครือข่ายที่ช่วยงานเฉยได้ดิอ๋อค่ะคณะทํางานหรือเครือข่ายฝากประชาชนก้องจังหวัดตรังเนี่ยค่ะมีประธานคณะทํางานก็คือนายอะเรนประคงครับค่ะอะเรนประคงครับอะเรนประคงแล้วก็นายชัยวัฒน์เส้งนุ้ยนะคะเป็นรองประธานนายสายันทองสมเป็นรองประธานนะคะแล้วก็ทำงานคณะทำงานมีด้วยกันหลายคนนะคะนายมานพแก้วอำพรนายเจริญซ่อนนารายนะคะนายครีธาดวงมณีนายประสบสมาธินะคะนายสุธีดำคงนายแสวงคุณอาร์ตนายอานนท์ซี่เป็นนายอิสมาเอลเบนซาดนายเกียรติก้องเส้นฤทธิ์นายสุธิพงษ์ลาจิปนายสุธิชัยกิจประกรณ์สันตินายสุนทรอินฮามนายเทิดศักดิ์ปนประสิทธิ์นายสุนางสุติรัตน์ณปัตตลุงนะคะนางพิมพ์ประภาเหยียดการนางสุรัตน์วดีดำรงอะไรดำรงอัตสินอัตสินนะคะนางปรีดาอินนางนายอนุสรเกิดกันโนนายสราวุธจิตเอกนายรัตประชาพุทธนวลนายสมพงษ์บุญรอดผู้เป็นผู้ประสานงานนะคะแล้วก็ที่ปรึกษานายพงศักดิ์ชูสกุลนะคะเล่านี้เป็นคณะทำงานฝากประชาสร้างคมจังหวัดตรังนะคะครับก็แบ่งงานกันเป็นโซนกับมีโซนเก้าโซนหน้าโซนเล่ใครขึ้นอยู่กับคุมได้กับปรึกษาเด้อไว้ตำปลื้อตรงหมู่บ้านก็เป็นตรงมีนะคะสภาองค์กรชุมชนการจัดทำข้อมูลเผื่อชาใดพ้นกระทบจากนโยบายและกฎหมายเอ่งรัดนะคะเกี่ยวกับป่าไม้ที่ดินชุมชนนะคะจัดเวทีรับฟังปัญหาพ้นกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศนะคะเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสร้างข้อมูลในชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปนะคะลุงซุนต้นมีประกาศน้องจำได้เมื่อกี้ประกาศกองการบันทึกนะคะโอ้ครับไม่ได้นะคะเราประกาศให้ก่อนนี้ส่งมาต่างไลน์กล่าวๆไว้ผมก็ไม่ค่อยในใจครับการกำหนดการประจันบันทึกจบกล้องคุณโปลองหรือจิกสุดเบงกับซึ่งเป็นปอข้องคุณอำนาจสุดเบงกล้องคุณวันนิดสุดเบงครับคุณโปลองหรือจิกสุดเบงกับอายุ91ปีกำหนดการจะบันทึกจบนาวัดไม่ใช่งามตำบลโกเปียอำเภอยันตะเก้าจังหวัดตรังหรือมานวันสุกเศร้าที่ยี่บก27สิงหาคมนี้นะครับค่ะชาวบรรณาคิดวันจันทร์ที่28แต่ติเชงมาในไลน์นี้นะว่าจะปิดปลาด
เป็นวันปาเรือดตีไม่เป็นไรไทยไอ้ตรับวันห้ามเดี๋ยวกันเนอะหยิบพวกหยิบเจ็บเนอะครับจึงเรียนเชิญมายังยัดมิดฉันเปิดนิดมิดได้ครับปักบวกเปิดห่วงปีนองตุกุลจับเปิดได้ไปรวมกันค่ะวันนี้ไปเร็วนะเวลาเวลาไม่เคยค่อยค่อยครับแต่เรายังค่อยเวลาอยู่เหมือนเดิมค่ะจากจะฝากเพลงไว้เลยไหมตอนคนที่เพราะว่ามีเวลาน้อยจ้ะครับสวัสดีต้องก็ขอบคุณตันคุณวิรัตสุขสงวนนะคะผู้กับคุมเสียงนะคะกับอันนี้คาดจะไม่ได้แบบกับกับมัวจะให้เราต้องคุณอยู่ครับนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากท่านธีรพงษ์เพชรรัตน์ครับประชาธิปัตย์จังหวัดตรังตันพงษ์วัชนาวิโดไทยพงษ์ชาตานิวิทยุสวทตรังค่ะแต่เล่านี้นะเป็นแกนนำในการที่ว่านำพมช.มานั่งให้ความรู้หรือว่าเอาเรื่องกล้องใครตัวเนี่ยมาคุยกันพูดคุยให้ได้คนตอนผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะอาจจะมีประโยชน์บางไม่มีประโยชน์บางก็ติชมกันมาได้นะคะในรายการนะคะในวันนี้ก็ต้องขอฝากเพลงทิ้งไว้ทักซ่องเพลงนะคะเศร้าตรังยังค่อยนะคะกล้องน้องตานชยาพรแล้วก็เที่ยวเมืองตรังข้องบาวีนะคะสำหรับเราทรงคนเรารักเมืองตรังไงครับเราเพลงเมืองตรังหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทรงคนตรงกล่าวคำหวานสวัสดีครับไม่นานที่จะที่
้